สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับนะมาดู Minecraft อย่างนึงกันนะครับผมซึ่ง Minecraft ที่เราจะพามาดูกันนะครับมันคือ Minecraft Marketplace นะครับใน Windows 10เว็บนี่คือเราเหงาถึงขนาดที่ว่าคือเรามานั่งวิจารณ์แมปกันได้ใช่มั้ยไม่คือผมอยากให้ทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าคนไหนที่เล่น PE หรือว่าเล่น Windows 10นะครับควรจะเรียนรู้ก่อนนะครับว่า Minecraft Marketplace สิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่เมนแมปเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับทุกคนต้องอย่าจบมึงก็จะคำหนึ่งว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นอ่ะ เพื่อมึงไม่มั่นใจกันคำว่าคลิกเบดอ่ะไม่ได้มีแค่เป่าคลิปผมคลิกเบดคือแมปพี่นี่แหละแต่ที่เราโดนมาหลายรอบนะไอ้ตั้งแต่ปลาฉลามแล้วไอ้สัตว์เออมาทุกคนจับขึ้นใจอยู่เลยวันนี้นะครับผมเลยมีเหรียญทั้งหมด 4,000 เหรียญเนื่องจากว่าผมไม่เอาบัตรเครดิตแม่มากดนะครับผมเผื่อทุกคนไม่เห็นกันโอเคผมมีเหรียญทั้งหมด 4,000 เหรียญนะครับมีบัตรเครดิตแม่ผมกดนะครับผมเลยไม่เสียแต่ผมเลยไม่เสียเงินตัวเองนะครับแต่แม่ผมเนี่ยมาข่าวเรื่องนี้แหละแต่แม่ผมไม่รู้ไงเพราะว่าบัตรเครดิตมันเก็บปลายเดือนเค้ายังไม่รู้ว่าผมเอาไปใช้เพราะฉะนั้นก็เงียบไปโอเคทุกคนมาในวันนี้นะครับผมเลยจะพาทุกคนมาทำการกดซื้อแมปที่ผมคิดว่าน่าสนใจเลยมั้ยครับ Windows 10นะครับน้องๆนะโอเคครับก็จะดูว่าแมปแต่ละอย่างเนี่ยมันจะดูแบบคิงเบดหรือเปล่านะฮะมาแมปไหนน่าสนใจดีวะพี่โอกาสนี่เหรอเนี่ยให้น้องเบนเหนือเบนเล่นแบบนี้นะได้110บาทไอ้เหี้ยแบบเหี้ยอะไรล่ะครับแมงจังกดครับวันนี้เราจะมาลองดูแบบนี้กันครับผม Create the World Unlock World Temper กูเปลี่ยนตัวเองเป็น Creative ด้วยอ่ะเรามาดูกันว่าแบบนี้เป็นคลิกแบบหรือเปล่านะครับดูจากเอ้ยทุกคนจำภาพหน้าปกเอาไว้ก่อนนะฮะภาพหน้าปกก็คือเป็นภาพนี้นะครับผมภาพแบบเท่ๆเลยนะครับโอเคเราจะลองเข้าไปดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะป่ะมันนูโปไงอ๋อโปสกายบ็อกไงนูสกายบ็อกอ๋อคือแบบนูก็คือต้องมาอยู่ฝั่งนี้เออแล้วก็แบบแล้วก็ต้องหาทางไปสู้กับโปที่อยู่ฝั่งนู้นอือโอเคครับในแมปก็สมจริงนะครับสมกับทางปกนะครับผมก็คือข้างในกล่องแล้วก็จะไม่มีเลยนะครับการตกแต่งข้างล่างนะครับก็เป็นกล่องโง่ๆนะครับที่ไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าจะเล่นก็คือผมรู้เลยว่าเอาไปทำโรลเพย์เว้ยคือไม่ต้องโรลเพย์อ่ะเข้าใจหรอว่าโรลเพย์ป่ะแบบทำนิทานอ่ะเผื่อบางคนไม่เข้าใจคือแบบเฮ้ยฉันคือเนี่ยแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฉันคือโปรน่าจะบอกให้วู้โปรอะไรเงี้ยคืออย่างที่ผมบอกนะครับเอาไปทำโรเพย์นะครับก็แบบนี้ไม่เหมาะกับผมป่ะออกถามว่าการตรงปกก็คงให้ตรงปกอยู่นะครับแต่เรื่องการตกแต่งภายในนี่ผมว่ายังไม่ผ่านเนาะอย่าใช้คำว่าตกแต่งภายในเลยใช้คำว่าไม่มีระบบเลยดีกว่ามันลงจองมากเลยมันไม่มีมันคือมันแค่แมปเฉยๆอ่ะมันไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยใช่ครับทุกคนโอเคครับอันต่อไปดีกว่าครับผมเรามาดูอะไรที่มันดูแบบเจ๋งๆดีกว่าครับที่มันแบบOpposite Day รู้สึกว่าเหมือนว่าอ๋อตรงข้ามอันนี้คนซื้อนี่คนซื้ออันนี้จำไม่ผิดมันเป็นแบบที่เหมือนแบบชิคเก้นจะสามารถแคนเทเลพอร์ตเหมือนกับเอนเดอร์แมนได้แล้วก็ปล่อยไข่ออกมาคือแบบอันนี้คนซื้ออันนี้เอาไปทำคอนเทนต์เปลี่ยนสกินเหรอไม่มันคือจะแบบเอาสัตว์มาเปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนตัวภายในสัตว์อันนี้โชว์คราฟนะครับผมก็คือทุก30วินะครับเกมจะเริ่มนั่นคุณโอเคอันนี้ซื้อครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ทำคอนเทนต์ได้นะฮะตังค์ของดิสก็อยู่ตังค์แม่งเหลือน้อยมากเลยนะเว้ยทุกคนนะโอเคครับ2,000 กว่านะตังค์เหลือ 2,000 กว่ามันก็กลัวไอ้แก้วเออปากลัวมั้ยไอ้แก้วปากลัวแหละกดซื้อไอ้ผิดปลอมเหรอกดแบบทําเออกูอยากรู้ผิดปลอมหรือเปล่าขอบคุณมากเบนทุกคนมาดูผิดกันดีกว่าว่าผิดจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาวิจารณ์ผิดในแมปกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่ทำการวิจารณ์แมปเดี๋ยวค่อยมาแคร์ทีหลังใช่พูดดีก็ถูกอีกโอเคครับผมมาเรามาดูกันนะครับว่าแมปปากัวของพิษ Acid Parkour Map Let's Play ลองกดดูให้ทุกคนเห็นก็คือเป็นน้ำนะครับที่ใส่เท็กเจอร์เป็นพิษนะครับทุกคนซึ่งเมื่อเราตกไปนะครับก็จะเป็นการตายทันทีเฮ้ยแน่พิษจริงอันนี้ได้อันนี้ไม่คิดเป็ดอันนี้ผ่านไม่ผ่านโอเคตอนนี้เราเหลือตังค์ทั้งหมดเท่าไหร่ดิ1,700เราเหลือไว้สักดึ๊ดดึ๊ดมือลื่นอ๋อโอเคสู้เขาบัตรเครดิตแม่เราบัตรเครดิตแม่นี่ครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ต้องจ่ายเงินเองผมใช้บัตรเครดิตแม่จ่ายผมไม่ซีเรียสเรื่องเงินมันมาจากไหนกันไม่ใช่เรื่องเงินผมไม่ใช่เงินกู้ผมไม่ใช่เงินกู้เงินแม่กูเอ๊ะสัตว์รู้อย่างไม่ขึ้นมาตอนนี้แม่ไม่ถูกใจสิ่งนี้เดินมาตกโอ้เรียบร้อยคอนเทนต์บ้านหนึ่งบาทพระบ้านล้านบาทโอ้ชิตไอ้เอ๋ยน่าจะของดิสลอยมาแล้วไม่รู้กูไอ 4K Studio เนี่ยกูว่ามันไว้ใจไม่ได้วะแต่นี่มันมีบ้าน25ล้านบาทแล้วเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยกูไว้กูยี่บ้าน100ล้านบาทก็มีที่มันเหี้ยอะไรเนี่ยไว้ใจไม่ได้แต่ถ้าเกิดน้องพี่จะไปให้น้องๆดูนะครับว่าเขาไว้ใจได้หรือเปล่านะสำหรับ 4K พี่ไม่อยากดิสเครดิตเขานะพี่ต้องให้ทุกคนดูเข้าไปตรวจสอบภายในก่อนว่าภายในมันจะดีหรือไม่ดีนะครับเราสามารถกดดูได้มั้ยว่ามันสร้างแบบอะไรมาได้มั้งไม่ได้ในบายเนี่ยบายได้ไม่เป็นตรงคำว่าบายอ่ะบาย SK อะไรนะบาย 4KS ดูได้เมื่อกี้ดูไปแล้วโอเคครับทุกคนดูไปนะครับอันนี้ปกนะครับผมทุกคนจ
ามปกนี้ไหมนะครับ1บาทปะทะ10ล้านบาทอ่ะกดเข้าไปครับผมพวกคำหลอดเทพปรับเป็นครีเอทีฟแล้วก็กด create ไอ้ที่กูจะตกเก้าอี้ก็จะบอกว่าผมซื้อว่าเทสได้ไม่ใช่1บาทปะทะ1ล้านบาทอ่ะพี่กูเจอ1บาทปะทะ100ล้านบาทด้วยมึงเอาดินี่ดูเพอร์เฟคชั่นมากคนอีกมันแล้ว1บาทอยู่ไหนเนี่ยไม่มีอะไรเลยกูน่าจะเข้าใจเลยผิดตั้งที่หนึ่งบนโลกไปเนี่ยนะไอ้เหี้ยนี่ไงนี่มาที่นี่ไอ้เกิลแล้วยี่นี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรอ่ะจุดจบเกมเหรอสกายบ็อกซ์ไงว่าทำไมวะบอกแล้วไงว่าใครจะจบหลังกันบอกแล้วไอ้เหี้ยกูขอแค่มีเวอร์เอดิตอ่ะกูขอด้วยกูจ้างได้แล้วหลอกแดกตังค์มึงเนี่ยโอ้ไหนมีมอเตอร์บักเก็ตกับลาวาบักเก็ตเว้ยอันนี้บ้านหนึ่งบาทครับไปดูบ้านสิบล้านบาทบ้านสิบล้านบาทจะมีเลยวะดูก่อนบ้านหนึ่งบาทมีให้ลาวามาถังนึงกับน้ำมาถังนึงครับบ้านสิบล้านบาทผมว่าต้องให้ของดีๆมาเว้ยผมรับประกันได้ชัวร์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์น่ะนะยังไงผมกล่องไม่มีเลยคำถามกูเลยนะไอ้แมปพวกนี้มันต้องเล่นยังไงวะได้ได้ได้ขอดูก่อนแมปนี้ขอดูก่อนแมปนี้เขียนอะไรให้เรานะครับเราจะไปดูแมปกันนะครับวิธีการดูแมปของเรานี้เราซื้อมาทั้งหมดร้อยกว่าแมปแล้วนะทุกคนก็คือตังแม่เราล้วนนะครับไม่ใช่ตังโอเคแมปหนึ่งเขาบอกว่า Skybox สำหรับคนรวยนะมันจะอัปเกรดการที่อัปเกรด your Skybox experience อัปเกรดประสบการณ์ Skybox ของคุณ Sky แล้วมันจะมี Skybox Mansion ด้วยนะจะบอกใกล้ซึ่งจะมีทุกอย่างที่มหาเทพ Skybox ต้องการไปดูแมปที่สุดยอดที่สุดใน Sky ในห้อง Skybox ได้เลยเกาะที่เราเห็นมันอยู่3เกาะป่ะ4ใช่ทุกคนครับแบบนี้ไม่ใช่การแสดงแต่อย่างใดเป็นแบบจริงๆไม่มีตัวแสดงอะไรที่บอกแล้วก็ PE แม่งกาจอกโคตรฟอกโว้ยไอ้แบบดีๆมันก็มีนะแต่ไอ้แบบอย่างงี้แม่งเยอะเกิน Lucky Box Volcano Iceland น่ากับ Lucky Box อันนี้คือไม่ใช่ Lucky Box ธรรมดานะครับ Lucky Box ภูเขาไฟปะทุต้องลองแล้วนี่อ่านก่อนต้อนรับเข้าสู่มิติของ Lucky Box บนไอแลนด์นี้จะมี Lucky Box หลายแบบแล้วก็หลายใบอมน่าจะบอกให้แล้วก็ว่ามันเหมือนไอ้นี่ป่ะ Lucky Box ที่มันเป็นไม้อ่ะพี่มันเหมือนฟังก่อนภูเขาไฟจะปะทุ Lucky Box ที่เหนือธรรมดามาอ่ะซื้อก็ได้เดี๋ยวภาพเดียวกันแน่เลยกูขอลองก่อนถ้าเป็นแบบต้นไม้ที่มึงโผล่ใบกูจะด่าให้ยับเลยอ่ะทุกคนการทดสอบนะครับทุกอย่างต้องมีการทดสอบครับการเรียนรู้อยู่เนาะการเรียนรู้จากเงินของแม่เรียนรู้จากเงินของแม่ไม่ใช่เงินกูก็เลยเรียนรู้ได้เรียนรู้จากเงินของแม่เขาเรียกว่าMinecraft Windows 10เป็นอะไรที่ขายตรงผมที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วผมไม่เคยเจอ Minecraft ขายตรงนั้นมาก่อนยังไม่ Minecraft Windows 10เพราะฉะนั้นทุกคนก็จงจำไว้นะครับว่า Minecraft Windows 10มันดีเกินไปอ่ะขายตรงยังไงวะลองคิกเบ็ดมันคิกเบ็ดอ่ะนี่มาดูสวัสดีไอ้โง่อีดิทได้Dialogด้วยนี่เห็นป่ะมันสามารถ Edit Dialog ได้ก็เปลี่ยนคำเนี้ยให้กลายเป็น Say อย่างเงี้ยได้เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะ Type Command ให้มันเป็นไทป์คอมมานด์โอเคเสร็จแล้วเมื่อเราอ้าวอ๋อเราเป็น Creative View ช่างมันโอเคครับซึ่งในนี้นะครับผมก็จะมีเหมือนว่าแมปพังแมปก็จะโอ้สวยอยู่นะสวยอยู่แล้วรู้สึกว่าจริงๆด้วยว่ะเหมือนต้นไม้เลยบอกแล้วเหมือนต้นไม้ไอ้เหี้ยเหมือนต้นไม้เนี่ยเลยแค่มึงเปลี่ยนจากต้นไม้เป็นลาวาพวกใบไม้แล้วก็บ้านไหนว่าภูเขาไฟปะทุกูขอไปดูภูเขาไฟลักกี้บ็อกก่อนแมปมันสวยอยู่นะสวยกว่าไอ้ต้นไม้พี่ต้นไม้มันมีสีมันมีอะไรให้มันดูดีหน่อยมันแสงด้วยกันประเด็นนะมันน่าจะเป็นเอาเทคเจอร์โกลด์สโตนมาใช้นะจะได้คิดไว้เดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้ปะทุจริงด้วยต้องลองแบบหมดสวยโอเคทีแล้วทุกแป้งล่างเฮ้ยเดี๋ยวใครอยากดูนะครับรอคลิปในช่องจะมีตัวที่ผมคอมเมนต์มาเลยอยากดูแบบอะไรอยากดูแบบอะไรคอมเมนต์มานะครับนี่โอเคเราจะซื้อแมปสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าแมปอื่นขอรอไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับผมป่ะแมปสุดท้ายเราต้องเริ่มแบบที่มันดูแบบดูเจ๋งที่สุดเลยพี่ให้กิดเลือกอันไหนให้กิดเลือกอันไหนคิดว่าเจ๋งที่สุดอ่ะโอ้โหกิดเลือกกิดเลือกเรื่อยตอบบริเอียกิดกระหามอไซค์อยู่อะไรนะตอบบริเอียตอบบริเอียฟูซิตี้นะเฮ้ยมันมีเปิดดูก่อนมันน่ารักอ่ะมาเรามานั่งดูแบบเรามานั่งดูเทรลเลอร์แบบมึงเลือกผิดชอบว่าไหนเฮียมันไม่เหมาะกับกูแบบนี้มันกลายเป็นสตรอเบอรี่เถื่อนกูพูดตรงๆแบบไม่เหมาะชอบกูเลยอ่ะชอบกูแม่งเหมือนแบบเช่นเด็กน่ารักใสๆว่าเราคนเราชอบนี้ไหมพี่ไอพีแคสเลยแบบเนี้ยเขาแบบว่าไงพี่ว่าไง
No 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 มึงเลือกแล้วไอ้เหี้ยนี่น่าสนใจว่ะอะไรโฮเวอร์บอร์ดนะไอ้รอไอ้กิจก่อนไอ้กิจเอาอะไรเวลยินดีต้อนรับเข้าสู่สวงสวรรค์นะแต่ไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีเฮอริเคนน่ะที่จะมาโจมตีเกาะฉลามแล้วคุณน่ะมีเงินหลายล้านดอลลาร์แมนชั่นอยู่ใต้เกาะฉลามด้วยแหละซึ่งคุณต้องมีบังเกอร์บนนี้และบังเกอร์บนนี้จะมีทุกอย่างที่คุณต้องการในการเอาชีวิตรอด1บวก Beautiful Modern Mansion บวก5 Private Skin บวก Deck Out Bunker แล้วก็บวกเกาะที่น่าจะเกาะสุดแสนอลังการที่ทุกคนต้องอิจฉาPay with your friend มันรู้สึกแบบคลิกเป็ดไงไม่รู้เอาออกเหอะไม่เอาไม่ต้องให้ทุกคนดูคลิปนี้เป็นคลิปเสียตังค์ต้องให้ทุกคนดูกิจเรื่องแล้วนะกิจทุกคนจำหน้าปกไว้นะครับจำหน้าปกไว้ดีๆเลยนะครับว่าหน้าปกเป็นยังไงนะฮะมีชั้นใต้ดินนะมีชั้นใต้ดินนะจำไว้เลย yes ป่ะทุกคนไปดูกันเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูนะครับผมว่าเราต้องทดสอบจากสิ่งที่เรียกกันว่าคนธรรมดาน่าจะทดสอบกันไม่ได้แต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นคนที่ทดสอบได้ลองไปเล่นได้ทันนะฮะโอเคเราจะทำการปรับเกมโหมดเป็นครีเอทีฟนะครับผมเข้ามาดิโอเคผมขอปรับการมองเห็นนี่มันยาวๆแล้วนะฮะตอนนี้การมองเห็นผมอยู่เท่าไหร่นะปรับ2ผมต้องปรับสัก96แล้วกันนะโอเคเกาะปลาฉลามเหรอครับเหมือนปลาฉลามขึ้นราเลยไหนใต้ดินกว่าแล้วเข้าไปในบ้านดิก็เข้าไปในบ้านก่อนมั้ยโอเคแปลกสิ่งที่เราควรทำที่สุดคือการเรียนรู้เป็นนี่มีห้องลับนี่มันเลิกอยู่เลิกอยู่แอคคู่ฆ่าอยู่ไม่เลิกอยู่เลิกอยู่โอ้ my god อะไรวะไม่รู้โกสโตนมั้ยโอ้โหสวยอยู่อ๋ออ๋อนี่เป็นจับให้กระโดดมาแต่ละห้องชั้นหน้าเลยนี่เดี๋ยวซีกับไม่ยากมันเลยของแล้วไอ้เหี้ยนี่มันถึงกระเตนออกมาเนี่ยออกมาได้ไงกูไม่รู้ผมว่ากล่องนี้ต้องแอคทองงองโอ้โหโอ้โหอันนี้ดูดีหน่อยนี่ดูดีหน่อยสีเพชรปกคลิปนี้ควรจะเป็นแบบปกแบบเป็นกล่องนะเป็นเพชรเยอะๆโอเคครับเราจะต้องไปขึ้นไปดูก่อนนะครับว่าตรงพวกนี้มันสมจริงหรือเปล่านะฮะเรื่องเกี่ยวกับประถาว่าแมปนี้นะครับแมปนี้สมจริงหรือเปล่าเราต้องขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับผมเดี๋ยวทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณกันแล้วกันนะฮะก็ใครที่คิดยังไงก็คิดไปแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือแบบมันดีกันปะโอ้มันอยู่ในปากปลาฉลามเลยเว้ยมันเราขอให้เราจดจำสิ่งนี้ไปก่อนนะเว้ยจดจำสิ่งที่เราเจอในวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ให้เราทำการเอาสิ่งที่เราเจอในตอนอู้ตรงนี้มีถ้ำด้วยเห็นไหมนี่แบบมันก็สวยอยู่นะอู้นี่มีถ้ำนั่นด้วยชมวิวที่นั่งที่นั่งไม่ได้สโนว่าชิบหายเขียนได้ทีสักครู14ดูโอ้ my god มีเฟอร์รารี่ด้วยมึงดูดิที่นั่งไม่ได้เรือเรือมีแตงโมด้วยเรือต้องมีแตงโมด้วยเหรอวะเฮ้ยมีไกด์ด้วยมีไกด์ด้วยนี่ explorer bunker make free farm get gear go nether go to the end แล้วก็จบโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้ก่อนแล้วครับเรามาดูจุดนี้ก่อนแล้วครับจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นมันจะเป็นปลาฉลามนะครับนั่นแบบที่เราเจอกันนั่นตอนแรกมันจะเป็นไงวะมันเจาะไงมันเจาะบ้านไงแล้วมึงถ่ายคนละฝั่งด้วยเมื่อกี้พี่ก็ยังคิดดีคนละฝั่งพี่คนละฝั่งเออมึงอยู่คนละฝั่งเมื่อกี้มันเออใช่มันเจาะบ้านเนาะมันเจาะบ้านเนาะพี่เนาะนี่จริงมันก็แบบห้องมันกว้างเนาะอ๋อใช่ห้องมันกว้างมากเลยกว้างสุดๆไปเลยชั้นล่างก็ต้องมีดีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะแล้วก็จะมีกล่องโง่ๆที่มีเนื้อย่างซึ่งไม่รู้ว่าใครมาย่างเอาไว้ให้ทุกคนก็มีฉลามครับคลิปนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมที่เกิดใครที่ชอบอะไรอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมอยากให้เราเล่นแบบอะไรใน PE ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับนะโอเคเจอใหม่คลิปหน้ากันนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมไปทำการเล่นแบบเจอแบบในมิดเวิลด์มาเจอแบบใน PE ก็รู้สึกแบบโอ้ชิตก็พอกันอะมิดเวิลด์ PE อะพอกันอะไม่ต่างกันหรอกไปเจอทุกคนสวัสดีครับไปละบายลาก่อนครับผมก็ใครที่ซื้อแบบ PE นะครับจงเชื่อด้วยใจแต่อย่าเชื่อด้วยสิ่งที่ตาเห็นระวังตัวไว้ครับฟังผมนะครับอันไหนที่มันสวยเกินจริงอันนี้คือแบบหลอกลวงครับแค่นี้แหละพอเลิกปงสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ